สวัสดีครับอันนี้ผมจะมาอันบ็อกนะครับตัว JJRC นะครับตัวนี้จะเป็นมินิโดรนนะครับขนาดเล็กครับประมาณสักฝ่ามือครับจริงๆมันเล็กกว่าฝ่ามือครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับรีโมท 2.4 ครับไม่มีกล้องนะครับก็สำหรับฝึกบินทั่วไปครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มทิศทางครับฝั่งนี้ก็เป็นปุ่มคันเร่งนะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไม่เป็นปุ่มตีลังกาครับอันนี้เป็นปุ่มเฮดเลทครับอีกฝั่งจะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปรับทริมครับมาดูโดยรวมนะครับขนาดนะครับขนาดก็ประมาณเล็กมากประมาณสักนิ้วโป้งได้ครับประมาณนี้ตัวนี้ก็สำหรับฝึกบินเล่นในบ้านในอินดอร์ประมาณสัก10-20เมตรอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยลมมันค่อนข้างจะแรงนะครับอาจจะปิวไปตามลมได้ครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ก็คือสเปคเล็กประมาณนี้ครับถ้ามันหลุดสัญญาณก็คือมันจะไปเลยนะครับแล้วมันจะไม่หยุดนะครับจนกว่าถ่านมันจะหมดนะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะปิวเปิดไปเลยครับถึงแม้เราจะปิดรีโมทนะครับดังนั้นรุ่นนี้ไม่สมควรที่จะกดปิดรีโมทครับก่อนที่หลุดสัญญาณครับเนี่ยครับเล็กกระทัดรัดJJRC ตัวนี้จะมีใบพัดนะครับก็เคยมีการชนครับก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวส่วนคลิปเทสผมไม่แน่ใจว่าผมจะอัดคลิปได้หรือเปล่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะหาวิธีดูนะครับก็ขอฝากไว้สำหรับตัว JJRC นะครับมินิโดรนจิ๋วเล็กกว่าชีสันครับแต่ก็ความนิ่งก็ไม่ต่างกันโอเคครับตัวนี้น่าจะประมาณสักตัวนี้เปิดเซลล์อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทครับก็ลองดูครับว่าน่าจะเหมาะสำหรับมือใหม่ครับผมโอเคครับ